กีตาร์ไฟฟ้าโซโล่ที่ต่อเข้าซาวการ์ดเลยมิกยังไงให้ดูดีต้องถามว่ามันเป็นการเสียบตรงจากกีตาร์เข้าไปเลยใช่ไหมโดยที่ไม่ได้ผ่านแอมซิมอะไรเลยถูกไหมคือพูดง่ายๆคือเวลากีตาร์เสียงแตกเวลาที่มันไม่ผ่านอุปกรณ์ที่มันแอมซิมคือจำลองมาเป็นตู้แอมอะยังไงมันก็จะดูแบบบาดๆมิกยากเกิดผมรู้สึกว่ามันควรจะใส่ปลั๊กอินที่เป็นตู้แอมครอบลงไปผมก็จะใส่ลงไปซึ่งบางครั้งคนอัดมาอาจจะอัดมาแล้วก็ได้นะใส่ตู้แอมเรียบร้อยเลยแต่ผมรู้สึกว่ามันยังมีเสียงแหลมที่มันบาดๆเจ็บๆเกินไปว่ะแล้วแต่เคสนะคือประมาณสัก 10% แล้วกันที่ผมจะแอบใส่นิดนึงแต่ถ้าเกิดทั่วไปเนี่ยผมจะถือว่าผมค่อนข้างเคารพซอสที่คุณอัดมาแล้วผมจะทำให้มันดีที่สุดผมก็จะมิกซ์โอเคก็ต้องจัดการ EQ คอมเพรสอย่างว่าไปแต่ถ้าเกิดผมรู้สึกว่าควรจะใส่แอมซิมก็จะใส่แอมซิมลงไปเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่มันนักหาได้ไม่ยากไม่แพงบางโปรแกรมก็มีอยู่แล้วเสียงกีตาร์โปร่งอุปกรณ์อะคูสติกทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นกีตาร์ไม่ว่าจะเป็นเสียงกลองเสียงไวโอลินจริงๆแล้วเสียงที่มันเพราะมันมาอย่างไงฮะแหวกอากาศมาหูครับแหวกอากาศมาหูแต่เวลาเราอัดเราทำไงครับเสียบกีตาร์ผ่านสายไฟอ้าวกระบวนการนี้ไปวะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเลือกได้อัดกีตาร์โปร่งได้ใหม่เสมอครับอย่าอัดกีตาร์โปร่งด้วยการเสียบแจ็คแน่นอนถ้าจำเป็นนะเสียบแจ็ค EQ เข้าไปครับมันมักจะแบบขาดเสียงต่ำกว่าใส่เข้าไปแต่ถ้ามีโอกาสแนะนำให้อัดเสียงกีตาร์ผ่านไมค์เสมออัดกีตาร์โปร่งผมก็ใช้ไมค์แบบที่เป็นคอนเดนเซอร์หรือเป็นเล็กๆแท่งๆแบบไมค์แท่งปากกาเนี่ยเปลี่ยนโลกแน่นอนครับ